ไปต่อกันอีกหนึ่งคอนเสิร์ตนะคะคอนเสิร์ตนี้ต้องบอกว่าเอามาเอาใจสาวสาวกตัววายโดยเฉพาะเลยสำหรับหนุ่มเต๋าแล้วก็หนุ่มคชานั่นเองนะคะกับคอนเสิร์ตที่เขาบอกว่าส่งความสุขครั้งสุดท้ายกับการโชว์คู่นั่นเองนะคะในคอนเสิร์ตที่มีชื่อว่าเต๋าคชาเลตไฟหรือจะไฟนั่นเองค่ะครับนักมวยเอ้ยนักร้องฝ่ายน้ำเงินและฝ่ายแดงพร้อมโชว์สเต็ปลอยคล้องกันแบบไม่มีกั๊กเลยล่ะค่ะสำหรับ2หนุ่มคู่จิ้นจากบ้าน AF เต๋าเศรษฐพงษ์และคชาญนนทนันที่ควงกันขึ้นคอนเสิร์ตคู่ครั้งสุดท้ายที่มีชื่อว่าเต๋าคชาญเลตไฟหรือจะไฟงานนี้ทั้งคู่ก็ขอเนรมิตลาน BCC Hall ให้เป็นเวทีมวยสมกับทีมงานที่ทั้ง2คนตั้งใจจะไฟกันแย่งแฟนคลับนั่นเองค่ะแต่ก่อนจะแข่งกันก็ขอเพิ่มความฟินให้เหล่าสาววายด้วยเพลงเพียงข้างหลังของเป็นชลาทิศที่เรียกเสียงกรี๊ดแบบถล่มทลายจากนั้นหนุ่มคชาก็เริ่มเปิดฉากยกที่1ด้วยเพลงฮิตของตัวเองให้แฟนๆได้ร้องตามกันแบบซึ้งๆกับซิงเกิลแค่ของเรียนแบบค่ะตบท้ายแล้วยังพกพร็อพส่วนตัวไปโชว์งานอินเนอร์กับบทเพลงเศร้าอย่างโลกที่ไม่น่าอยู่ให้สาวเล็กสาวใหญ่ได้มีความสุขไปกับความน่ารักและความเทเลนต์ของเจ้าตัวเรียกว่าแย่งซีนกันสุดฤทธิ์เลยล่ะค่ะ